อ่าวันนี้มีพระคุณเจ้าเข้ามาไหมมีไหมคะกะอ๋อถ้าเกิดงั้นจะได้กราบนมัสการท่านหน่อยนะก็สาธุกับสาธุชนทั้งหลายเนาะที่มาฟังธรรมที่แม่ชีจะแบ่งปันให้วันนี้เนาะวันนี้มาพูดเรื่องปาฏิหาริย์แห่งอัตมยตาเอออัตมยตาคราวที่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเพชรเม็ดงามอัตมยตาเป็นเพชรเม็ดงามในพุทธศาสนาว่ามันงามยังไงแล้วก็วันนี้ปาฏิหาริย์เนาะมันให้สมกับว่ามันเป็นเพชรเม็ดงามกันแล้วกันอันเนี้ยอัตมยตาเป็นหัวข้อที่แบบที่สําคัญอะสําคัญกับคารวะมากด้วยมากถ้ามีตรงนี้แล้วชีวิตมันไม่เป็นทุกข์เนาะวันนี้มาพูดว่าปาฏิหาริย์แห่งอัตมยตาอันนี้มาเข้าใจคําว่าปาฏิหาริย์ก่อนปาฏิหาริย์เนี่ยมันมีอยู่สามแบบที่หนึ่งคือคําว่าอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์มันก็เป็นฤทธิ์มีฤทธิ์เป็นอัศจรรย์เนาะไอ้ปาฏิหาริย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นอัศจรรย์นั่นแหละอิทธิปาฏิหาริย์ก็มีฤทธิ์เป็นอัศจรรย์แสดงฤทธิ์ได้อย่างเช่นพระจุลปันถกอะแสดงฤทธิ์มีมโนมยิทธิแล้วก็แบบสามารถแสดงฤทธิ์ให้ตัวเองเป็นหลายร่างอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละอันนี้เขาเรียกอิทธิปาฏิหาริย์มีอิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็อันที่สองอเทศนาปฏิหารอเทศนาปฏิหารอันนี้เป็นปฏิหารแบบดักใจเป็นอัศจรรย์ดักใจก็คือรู้วาระจิตใจของผู้อื่นทายใจหรือทายอุปนิสัยของผู้อื่นได้อันนี้ส่วนใหญ่ก็ปัจจุบันก็มีคนเป็นเยอะนะถ้าปฏิบัติทำมาแบบไม่ต้องถึงแก่นอะไรหรอกแบบมีฌานมีกําลังฌานดีอ่ะเขาก็รู้วาระจิตคนอื่นมีเยอะนะฮะอันที่สามอนุสาวรีย์อันที่สามอนุปฏิหารที่สามคืออนุสาสนีปฏิหารอันนี้สําคัญอันนี้เป็นคําสอนเป็นอัศจรรย์คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมันเป็นอัศจรรย์เป็นคําสอนที่พุทธองค์แสดงให้กับเหล่าสาวกอันสามารถทําให้ละกิเลสได้ตอนนี้ไอ้คําว่าอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยมันเป็นคําสอนของพระองค์คือแบบมันดับทุกข์ได้อ่ะมันสามารถขจัดความทุกข์ได้ในลักษณะที่เป็นปฏิหารคือเป็นอย่างอัศจรรย์อนุสาสนีที่แบบแก่กล้าหรือรุนแรงหรือลวดโผนเนี่ยไม่มีอะไรอัศจรรย์มากกว่าอัตมยตาฉะนั้นอัตมยตาจัดอยู่ในอนุสาสนีก็คือมาจากคําสอนของพุทธองค์ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่อัจเจสนาปาฏิหาริย์ในหนังสือพุทธธรรมหลวงพ่อประยุตโตแม่ชีไปค้นดูท่านบอกว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยนะรังเกียจนะก็คือถ้ามีอิทธิปฏิหารแต่ไม่มีอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยพระองค์แบบมองว่าเป็นสิ่งที่กิเลสเป็นเพิ่มพูนกิเลสมากไปกว่าเดิมเลยทีนี้คําว่าปฏิหารเนี่ยมันแปลว่านําไปสู่ความสําเร็จในทันใดในเวลาที่ต้องการคําว่าปฏิหารเนี่ยนะสิ่งที่สามารถนําไปยังความสําเร็จที่เป็นจุดหมายและทันในเวลาที่ต้องการสิ่งนั้นเรียกว่าปฏิหารบอกมันมีอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารอะไรอันนี้อนุสาสนีปฏิหารนะอัตมยตาจัดอยู่ในอนุสาสนีปฏิหารเพราะมาจากคําสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะไอ้ปฏิหารโดยทั่วไปเนี่ยมันก็มีจริงมั่งมันก็มีตบตามั่งก็เป็นสะกดจิตมั่งก็มีอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นเรื่องอัตมยตาเนี่ยเป็นเรื่องจริงอย่างเดียวไม่มีสะกดจิตไม่มีตกตาไม่มีอะไรหรือจะจริงมั้ยไม่จริงมั้ยไม่มีมันจริงอย่างเดียวแล้วก็สามารถเป็นไปอย่างนั้นได้จริงสําเร็จประโยชน์ได้จริงไม่มีปฏิหารใดในบรรดาอนุสาสนีปฏิหารนี่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าอัตมยตาเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่า
มันสามารถนำไปสู่ความดับทุกข์ได้อย่างน่าอัศจรรย์นะคะนี้อัตมปฏิหารแห่งอัตมยตาอัตมยตาเนี่ยหมายถึงความเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถรอบรู้และรู้สึกตัวคือไม่เปิดโอกาสให้อารมณ์ใดในภายนอกหรือกิเลสในภายในมาปรุงแต่งจิตได้ปรุงแต่งให้จิตมันกระเพื่อมเมื่อเป็นกิเลสขึ้นมาปรุงแต่งไม่ได้เลยในทุกกรณีทุกกรณีเลยปรุงแต่งไม่ได้ความที่มีสติปัญญามากพอจึงมีความรู้คือปัญญาแล้วก็มีความรู้สึกตัวคือมีสติมันก็จะไม่เปิดโอกาสให้อารมณ์ใดในภายนอกหรืออารมณ์ใดในภายนอกอย่างเช่นรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะก็ตามหรืออารมณ์ภายในก็อนุสัยอะไรเงี้ยมาปรุงแต่งจิตให้จิตมันไหวไปตามไปจากปกติหรือไปสู่จากจิตที่มันไม่ที่มันมีกิเลสอันเนี้ยอัตมัจจตามันจะแบบป้องกันไว้ไม่ว่ากรณีใดๆไม่ว่าจะที่ไหนๆระดับใดๆก็แล้วแต่กิเลสเนี่ยนะนี่คือความหมายอตัมมยตาคือทำให้จิตไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะเป็นกิเลสได้อันนี้มันเป็นปฏิหารของอตัมมยตาปฏิหารอยู่ในข้ออนุสาสนีอนุสาสนีถ้าจะไปเปิดดูอยู่ในเกวัตสูตรอยู่ในเกวัตสูตรแต่ไม่ชี้จำเล่มไม่ได้ไม่ชี้อ่านของหลวงพ่อประยุทธ์โตเข้าใจง่ายกว่าโดยธรรมชาติจิตเนี่ยมันก็จริงๆจิตโดยเดิมทีเรามันไม่มันเป็นประภัสสรมันไม่มีกิเลสอยู่แล้วใช่ป่ะอย่างที่ทุกท่านคงทราบดูแต่พอมันมีอารมณ์แบบมันอยู่แบบมันมีถ้าสมมติจิตมันไม่ได้พัฒนามันมีอารมณ์มายั่วยุมันมีอารมณ์ผัสสะมาปรุงให้เป็นกิเลสหรือมีอนุสัยที่มันเกิดนอนเนื่องมาตั้งแต่อดีตชาติของเราเนี่ยออกมันก็แสดงออกมาเป็นอาสวะเป็นกิเลสมันไม่ได้ถ้ามันมีอตัมมยตาเนี่ยกำกับอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ออกมาอังสวะทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่ปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นอตัมมยตาจึงมีหน้าที่รักษาจิตให้อะไรก็แล้วแต่มันปรุงแต่งไม่ได้แล้วจิตมันก็จะเป็นจิตที่คงที่มันไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์ทีนี้ถ้าเป็นบุคคลที่มีอตัมมยตาเนี่ยเขาเรียกบุคคลนั้นว่าอตัมมโยหรือผู้ที่มีคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจนั่นแหละหรือผู้ที่มีจิตปกติคงที่อยู่ในความสงบสุขเยือกเย็นบริสุทธิ์อะไรก็แล้วแต่ผ่องใสเป็นอิสระเนี่ยมันอันเนี้ยมีอตัมมโยเนี่ยมีอตัมมตาอตัมมยตาอยู่นะตอนนี้ปฏิหารของอตัมมยตามันมีทั้งหมดอยู่10ข้อนะไม่ทีก็ว่าเป็นข้อไปเอาย่อๆนะถ้าละเอียดไม่ไหวของหลวงพ่ออันนี้ไม่ทีเอามาจากหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสเรื่องหนังสืออตัมมยตาประยุกต์ก็อ่านอยู่มันเป็นหัวข้อหลวงพ่อเน้นว่าเน้นเรื่องอตัมมยตามากเพราะว่าเป็นข้อธรรมที่คฤหัสถ์ควรได้เข้าถึงคนนี้คือถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ท่านเขียนอย่างนี้นะไม่ต่อแต่ตายไปไม่ต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ด้วยปฏิหารที่ข้อแรกก็คือ1อตัมมยตาเนี่ยมันทำให้จิตอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมันมีปฏิหารตรงนี้มันอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมก็คืออย่างดูว่าในยุคตอนนี้เป็นยุควัตถุนิยมเนาะยุคนี้สังเกตดูไหมมันมีสิ่งยั่วยวนปรุงแต่งอะไรต่างๆให้หลงติดอยู่ในอารมณ์นั้นๆนะแล้วก็ทำให้จิตมันตะเลิดเปิดเปิงไปตามสิ่งที่ยั่วยวนอารมณ์คือจิตมันก็จะถูกมันจะถูกจับถูกเชิดให้มันไปตามอารมณ์นั้นแหละหรือมันก็ยั่วจนให้ไปอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านั้นหรืออย่างเช่นไปเสพอันนี้ก็เรียกว่าเสพอีกใช้โทรศัพท์มือถือเสพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะติดสังเกตเด็กติดโทรศัพท์อ่ะคืออันนี้มันเป็นไปตามสิ่งที่ยั่วยวนนะ
อย่างเราไม่ชอบอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปเสพมากๆเข้าไปมันก็กลายเป็นชอบได้นะเออมันชอบได้นะไอ้ที่แบบไม่ต้องมีก็ได้แล้วมันก็ต้องมีเออไม่ต้องซื้อก็ซื้อเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันยั่วยวนเราไม่ต้องสะสมก็ไปสะสมมันเงี้ยเงินไม่พอก็ไปกู้ไปยืมมาเนาะมันก็ไม่ได้ใช้ตามกําลังอยากมีเหมือนเขามั่งอะไรมั่งก็ไปกู้ยืมมาอยากทำคือเขาเรียกว่ามันไม่อยู่พอดีตัวนะแล้วก็คือมันปรุงให้เกิดความคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะเกิดความมันเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาเกิดความต้องการใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ขยายกันใหม่ๆเปลี่ยนแปลงกันใหม่นี่คือการปรุงแต่งกันแบบนี้ก็คือปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนี้แหละมีความคิดอะไรใหม่ๆก็มีความต้องการกันใหม่ๆขยายกันใหม่ๆเปลี่ยนแปลงกันใหม่ๆก็ปรุงแต่งกันแบบเนี้ยก็มันก็หาความสงบไม่ได้อะมันวุ่นวายไปหมดเลยว่าไหมแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้เข้าถึงตรงนี้เขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นวุ่นวายเขาก็มองว่ามันจะอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยสำหรับคนที่มีอัตมัญตาก็จะมองมันก็จะมองว่ามันก็เปลี่ยนไปมันก็เป็นมันเป็นอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนหรือมันไม่เปลี่ยนอัตมโยนะเขาจะรู้สึกแบบนั้นเมื่อปรุงกันแบบนี้เมื่อทำถ้าสมมติทำมันในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันแก้ไขไม่ได้นะมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นบ้าอะไรบางคนก็ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีอัตมัญตาเนี่ยก็สามารถจะหยุดอาการเหล่านี้อาการที่แบบมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือมันเปลี่ยนจริงโลกมันเปลี่ยนจริงแต่ว่าเราจะรู้ว่ามันเปลี่ยนเฉยๆไม่ได้จะต้องไปเขาเรียกอะไรนะกระเชี้ยนกระหือรือที่จะไปปิดกับมันด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่ามันมีสติและปัญญารอบรู้ไงไม่ให้อะไรมาปรุงแต่งจิตให้มันผิดไปจากปกติคือมันไม่หลงรักไม่หลงโกรธไม่เกลียดไม่ยินดียินร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ตามนิตามมันทำได้อย่างฉับพลันเลยนะคือถ้ามีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นปาฏิหาริย์ของอตัมยตาคือคุ้มครองป้องกันไม่ให้จิตมันถูกเชิดถูกยั่วถูกปรุงแต่งอะไรต่างๆคืออยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมอันนี้ปาฏิหาริย์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองปาฏิหาริย์ก็คืออัตตนิยตามันทำให้จิตมันอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่สิ่งที่เป็นคู่มีอะไรมาอย่างเช่นเป็นคู่ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มันเป็นตรงข้ามกันนะอย่างเช่นมีดีมันก็มีชั่วใช่ไหมมีบุญก็มีบาปมีสุขก็มีทุกข์มีนรกก็มีสวรรค์มีเกิดก็มีตายมันตรงข้ามเป็นคู่อ่ะในทางโลกก็มีแพ้มีชนะมีขาดทุนมีกำไรคือ positive กับ negative อ่ะในภาษาอังกฤษอ่ะ positive ก็คือบวก negative คือลบมันจะเป็นคู่กันอันนี้อัตมัจจตามันจะทำให้จิตมันอยู่เหนือไอ้ความที่เป็นคู่ตรงนี้นะจิตที่มันไม่มีความรู้เพียงพอมันจะตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เป็นคู่คือมันก็ไม่ไปหลงรักฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไปหลงเกลียดอีกฝ่ายไงอันนี้ไงมันก็จะเป็นคู่กันไงมันไม่ได้อยู่ตรงกลางหรืออยู่เหนือตรงนั้นไงมันมีรักก็มีเกลียดมีเสียใจก็ดีใจอะไรเงี้ยมันตรงข้ามกันอ่ะมันไม่ได้อยู่เหนือตรงนี้แต่ถ้ามีอตัมยตาเป็นยังไงมันจะอยู่เหนือตรงนี้เป็นเตี้ยเหนือดีเหนือชั่วมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเนาะอะไรที่จะมายกจิตให้อยู่เหนือของเป็นคู่เนี่ยเหมือนปฏิหารเนี่ยมันก็ไม่มีอย่างอื่นละนอกจากอตัมยตานั่นแหละคือมันมีสติปัญญามันมีความรอบรู้และรู้สึกตัวสามารถดำรงจิตไว้ไม่ให้ตกไปอยู่ใต้อำนาจของการปรุงแต่งของอารมณ์ภายนอกและกิเลสในภายในให้จิตมันเป็นจิตคงที่บริสุทธิ์สะอาดสงบแล้วก็เป็นจิตมันเป็นอิสระมันไม่ขึ้นกับอะไรเลยมันไม่ไปไหลตามอารมณ์อะไรที่มากระทบอ่ะไม่ไหลไม่ปรุงแต่งไม่อะไรมันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นแล้วปัจจุบันในโลกเนี่ยมันเป็นธาตุของสิ่งที่เป็นคู่นะในโลกเนี่ยสังเกตดูนะโดยเฉพาะเรื่องกามอารมณ์เรื่องเพศเนี่ยสรุปแล้วมันก็จะเพียงสั้นๆว่าดีกับชั่วนั่นแหละ
ดีก็ปรุงไปเป็นให้มันเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยก็เห็นอยู่เนี่ยในตอนนี้การเมืองกำลังแรงเนาะไม่ชีก็ดูนะแต่ก็มันก็ไม่ได้ไหลตามอ่ะแต่เราก็ดูไปอย่างนั้นแหละดีดีมันก็ปรุงแต่งให้มันดีเป็นบ้าเป็นหลังไปตามดีไปอ่ะชั่วก็ปรุงแต่งให้มันทุกข์ทรมานอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่ออัตมยตามันจะต้องอยู่เหนืออำนาจการปรุงแต่งจากดีและชั่วจึงจะพบความสุขสงบเย็นและเป็นนิพพานนะอัตมยตาเนี่ยมันจะทำให้มองเห็นว่าดีก็แค่นั้นชั่วแค่นั้นบุญบาปก็แค่นั้นแหละมันไม่เอาบุญไม่เอาบาปนกสวรรค์ก็แค่นั้นได้เสียก็แค่นั้นขาดทุนกำไรมันก็อย่างก็เท่านี้แหละหัวล้อหรือร้องไห้ก็แค่นั้นคือมันไม่มีมันอยู่เหนือตรงความที่เป็นคู่ไปดีใจก็เป็นอีกแบบเสียใจก็ไม่ได้เป็นแบบเสียใจก็บ้าไปอีกแบบดีใจก็บ้าไปอีกแบบมันไม่มีตรงนี้ไม่มีดีใจหรือเสียใจคือไม่เอาคู่นั่นแหละอัตมยตามันจะไม่เอาไอ้ที่เป็นคู่มันก็จะอยู่เหนือสิ่งที่เป็นคู่กันอันนี้มันก็มองเห็นสิ่งที่มาเป็นคู่เนี่ยมันก็มองเห็นเป็นแบบมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นแหละนะก็คือโลกทุกวันนี้มันวุ่นวายเราก็มองดูมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นไปตามอารมณ์คนมีกิเลสไงคนกิเลสมีกิเลสที่เขาไม่มีตัวนี้ควบคุมอ่ะเขาก็จะไหลตามไปยิ่งกระแสปั่นมาในโซเชียลโอ้โหก็ปั่นกันนะมันส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่จริงเลยที่มันปั่นมาพอคนมันไปเสพเข้าติดเข้าก็มันก็จะทำให้มันเป็นจริงให้ได้อะไรเงี้ยจริงจริงมันปรุงแต่งแบบจากสิ่งที่ไม่จริงจะให้เป็นจริงมันก็จะวุ่นวายบ้าบอไปหมดนะตอนนี้จะยกตัวอย่างว่าให้อยู่เหนืออิทธิพลติดเป็นคู่ยังไงอย่างเช่นอยากยกตัวอย่างของนิพพานมันมีสองแบบนิพพานประเภทแรกก็คือสัพพาทิเสสนิพพานก็คือหมายถึงผู้ที่บรรลุสัพพาทิเสสนิพพานคืออันเนี้ยเป็นพระอรหันต์ก็ได้ยังรู้จักดีชั่วอยู่นะมันไม่เหมือนกันนะยังรู้สึกว่ามีสุขมีทุกข์อะไรอย่างเงี้ยตามที่รู้สึกกันแล้วก็แต่ว่ายังไงมันดีตรงที่ว่าแต่ว่ามันไม่ปรุงแต่งจิตให้มันเกิดตัวกูของกูขึ้นมาคือไม่เกิดทุกข์นั่นแหละอย่างเช่นอะไรดีอะไม่ชินนั่นแหละกินอาหารที่แบบมันอันนี้อร่อยนะอะไรเงี้ยมันยังมีตรงนี้อยู่นะอันนี้เป็นนิพพานที่ว่าสัพพาทิเสสนิพพานมันเป็นนิพพานชนิดหนึ่งมันเกิดจากแบบมันยังมีความรู้สึกเหมือนคนธรรมดาแต่เพราะว่าอินทรีย์เรื่องความรู้สึกเนี่ยมันยังไม่ถูกกำจัดอินทรีย์เครื่องความรู้สึกเนี่ยมันยังไม่ถูกกำจัดยังไม่ถูกทำลายนี่คือสัพพาทิเสสบุคคลก็คือสิ้นกิเลสแล้วแต่มันยังรู้สึกรสชาติของสิ่งที่เป็นคู่ยังรู้อยู่แต่เพียงสักแต่ว่ารู้เท่านั้นไม่ปรุงแต่งให้มันเตลิดเปิดเปิงยังยกตัวอย่างที่แบบเวลาทานอาหารที่มันถูกปากอะเราก็จะบอกอร่อยดีแต่ถามว่ามันปรุงแต่งต่อไปมั้ยมันน่าจะมีอย่างงู้นมันน่าจะอย่างนี้นะอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีเราจะดูจิตของเราแหละตรงแต่ก่อนเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอ้ยไม่อร่อยเลยอะเราจะต้องไปเอาไอ้นี่หน่อยจะต้องไปซื้ออันนั้นมันใส่หน่อยอะไรเงี้ยเราต้องหามาให้ได้เลยนะเอาตัวอย่างแม่ชีนี่แหละพอถ้าเกิดว่ามาถึงตรงเป็นสัพพาทิเสสนิพพานเนี่ยมันก็แบบมันไม่มีอันนี้ก็ช่างมันจะกินเป็นอย่างนี้แหละตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละหรือมันไม่มีความไม่รู้นะแบบว่ามันก็กินเป็นอย่างนี้แหละมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันมีนั่งแบบสมมติเราไปกินอาหารร้านไหนเราก็มันมียังมีความรู้สึกร้านนี้ทำอร่อยนะเนี่ยมีร้านนี้มันทำไม่ค่อยอร่อยแต่ก็ไม่ได้ปรุงแต่งว่ามันน่าจะมีใส่ไอ้นี่นิดไอ้นี่หน่อยไม่ก็กี่แบกก็อย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็นสัพพาทิเสสนิพพานเป็นแบบคือมันไม่ต่อกรให้มันยาวไปแต่มันเป็นนิพพานอีกอันนึงก็คืออนุปาทิเสสนิพพานหมายถึงว่าคืออันเนี้ยมันจะไม่เกิดความเป็นคู่เลย
พระอรหันต์ที่เป็นตรงเนี้ยไม่รู้สึกว่าดีหรือชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์ใดๆไม่มีความพอใจหรือไม่พอใจไม่มีความรู้สึกตรงนี้ถ้ามันยังไม่ถึงตรงเนี้ยมันก็อยู่ในสอุปาทิเสสนิพพานถ้ามันอยู่ตรงอนุปาทิเสสนิพพานคือมันไม่ข้องเกี่ยวกับไอ้ความเป็นคู่ไม่มีคำว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไม่พอใจหรือพอใจอะไรเงี้ยไม่มีมันไม่มีความเป็นคู่มันจะอยู่เหนือตรงนี้ไปอันนี้มันก็เป็นปฏิหารของอัตมยตามีสติปัญญาแต่ไม่เกิดการปรุงแต่งจิตให้เกิดกิเลสใดๆไอ้ข้อแรกมันก็ยังมีความเป็นคู่อยู่ยังมีอยู่เนี่ยอร่อยไม่อร่อยอะไรเงี้ยมันก็ถ้าจะพูดให้ฟังก็แบบบางครั้งอ่ะมันมีตรงนี้บางครั้งมันก็ไม่รู้สึกอ่ะเขาไม่ชี้จะแบบรู้สึกแบบบางครั้งมันก็ไม่มีความเป็นคู่เป็นอย่างนั้นแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งมันก็มีแบบว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยถูกปากหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะแบบมันหยุดแค่ตรงนั้นไม่ถูกก็คือไม่ถูกก็รู้อยู่แค่นั้นคือมันก็สักแต่ว่ารู้อะรู้อยู่แค่นั้นอะไม่ได้ไปสรรหาต่อแล้วก็อันนี้ปฏิหารของข้อที่3ของอตมยตาก็คือว่ามันทำให้ไม่ต้องเผชิญกับกิเลสมันก็แน่อยู่แล้วไงเพราะว่าถ้ามีอตมยตานะกิเลสมันเกิดไม่ได้มันก็ไม่มันมาเกิดไม่ได้มันก็ไม่มีกิเลสไม่ต้องเผชิญเพราะอะไรเหรอเพราะว่ามีสติปัญญามันควบคุมจิตเอาไว้ไงมันไม่ใช่ปรุงแต่งด้วยอารมณ์ภายนอกด้วยอารมณ์ภายในอะไรเนี่ยมันจึงไม่เกิดกิเลสมันเป็นการป้องกันไม่ต้องเผชิญกับกิเลสมันไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่ต้องเผชิญกับกิเลสการเผชิญหน้ากับกิเลสนั้นมันมีความเดือดร้อนนะมืดมนหมุนหมองเจ็บปวดอะไรสารพัดอย่างก็นึกถึงสมัยก่อนที่เรายังไม่รู้ธรรมะที่แท้จริงมันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นนะมันมืดมัวหม่นหมองเศร้าสร้อยอะไรก็มีอารมณ์ต่างๆประดังประเดขึ้นมาแล้วก็ต้องต่อสู้กับมันน่ะงั้นมันไม่มีกิเลสดีกว่าไม่ต้องเผชิญมันพูดง่ายๆว่าให้มันอยู่เหนืออารมณ์ร้ายโดยประการทั้งปวงแหละเช่นอารมณ์รักความรักมันก็แบบเผาไปตามแบบของความรักหาความปกติได้ไหมไม่ได้หรอกมันก็วนก็วายมันก็เพิ่มไม่มีหยุดรักอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นทุกข์อันนั้นแหละรักลูกมากก็ทุกข์จากลูกนั่นแหละเพราะเราไปรักมากไงมีความโกรธมันก็เป็นไฟแม้มันจะสนุกในตอนแรกมาตอนหลังมันก็พอความโกรธหายมันก็ไปนั่งกอดเข่าแล้วหลังจากโกรธไปละมีความเกลียดก็หาความสงบไม่ได้เกลียดคนนู้นเกลียดคนนี้จะเลื่อยไปเรื่อยมีไฟอยู่ในอกตลอดกลัวมีความกลัวอัตมยตาไม่ต้องเผชิญกับความกลัวก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายเมื่อไหร่มันไม่ต้องกลัวว่าเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่มีเงินเงี้ยคืออยู่ไงไม่ต้องกลัวมันก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละทำปัจจุบันตรงนี้แหละทำตรงนี้แหละแล้วก็ไอ้ความตื่นเต้นอัตมยตาถ้ามีมันก็อารมณ์ตรงนี้มันก็ไม่มีมันหวั่นไหวไปตามตื่นเต้นหวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นอยากไปดูหนังฟังเพลงดูกีฬาอะไรเงี้ยมันก็หาสิ่งที่มันตื่นเต้นยั่วยุหามันก็หามันก็ไม่สงบอ่ะถ้าเป็นตามยะตามันก็จะมองเป็นแบบมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ยกตัวอย่างไม่ฉี่ละกันแบบเคยไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวแถบยุโรปอ่ะสมัยสาวๆนะก็มันเวลาไปถึงเป็นไงมันคนเวลาไปเที่ยวมันเป็นไงมันตื่นเต้นนะอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ที่แบบอยากกินอะไรสิ่งแปลกๆใหม่ๆมันจะไม่เหมือนประเทศไทยนะไม่เหมือนบ้านเราเนี้ยพอไปถึงมันก็เห็นอะไรที่มันดูแปลกใหม่ดูตื่นเต้นไปหมดเลยนะไม่ได้เห็นศิลปะอะไรของเขาเนาะก็ดูตื่นเต้นไปหมดอ่ะอันนี้มันเรื่องตื่นเต้นเนี่ยเวลาไปเที่ยวนะแต่ถ้ามีอัตมยตาเป็นไงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยไอ้ศิลปะอะไรมันก็เกิดจากมนุษย์มันเข้าไปสร้างขึ้นมานั่นแหละมนุษย์ที่เกิดการยึดติดอะไรพวกมันเกิดการยึดติดหมดอ่ะธรรมชาติก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นมันอยู่งั้นอยู่แล้วตอนนี้ไม่ฉีกคิดอย่างนี้เลยไม่ได้อยากไปเที่ยวไหนเลยแต่แบบตรงไหนอ่ะต
รงที่อื่นที่ไปเที่ยวเชียงใหม่หรือดอยอะไรกับบ้านเรามันตอนนี้มีความคิดมันไม่ได้ต่างกันนะมันก็เหมือนกันแหละมันก็อยู่อย่างนี้แหละเออมันก็ไปดูมีภูเขามีอะไรมันก็จะเปลี่ยนเป็นบรรยากาศมันเปลี่ยนหรือว่าอากาศมันดีกว่าอะไรเงี้ยเอออันนั้นใช่แต่มันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะบ้านเราก็อากาศดีนะบ้านชิคก็ต้นไม้แย่ๆเนี่ยคือความตื่นเต้นมันก็หายไปเลยอะจริงๆตอนนี้ก็คือไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเฉยๆไปเลยหายไปเลยความวิตกกังวลในอนาคตไม่มีไม่รู้อนาคตเป็นไงถามมารู้ไหมก็ไม่รู้ก็ไปอยู่ตรงนี้แหละอืมอะไรอวรในอดีตในอดีตที่มันเรื่องอะไรที่มันร้ายๆมามันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นึกถึงแล้วมันลืมอดีตไปมาเมื่อไหร่ก็มีความอะไรอวรในอดีตเนี่ยมันก็จะนอนไม่หลับกังวลในอนาคตก็นอนไม่หลับไงอิจฉาริษยาอันนี้ร้ายมากเลยโดยไม่มีเหตุผลมันอยู่ไม่เป็นสุขถ้ามีอตัญญาตามันจะไม่มีตรงนี้ความอิจฉาริษยามันเป็นตัวที่ทำหลวงพ่อมาทำให้โลกชิบหายเนี่ยนะมันทนไม่ได้มันคอยทำลายคนที่จะดีกว่าทำลายล้างกันหาความสุขสงบไม่ได้เนี่ยนะไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยพรรคต่างๆใส่ร้ายป้ายสีกันนู่นนี่นั่นอะไรนี่นะก็เราก็ดูข่าวไปเราก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขาไม่ต้องไปอะไรแล้วก็ดูไปเนี่ยมันเกิดจากการทำลายล้างกันใส่ร้ายกันอะไรกันก็ดูรู้ว่าอันไหนตรงไหนมันคนไหนมันถูกกระทำคนไหนมันกระทำเขาเนี่ยแต่เราก็ไม่ต้องไปพูดคนอื่นบางทีมันอยู่คนละขั้วกันเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะมันไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นบางคนทนไม่ได้ถึงขนาดจะต้องแสดงออกมาทางเฟซบุ๊กเลยต้องอย่างงี้ต้องอย่างนี้เห็นนี่มีอยู่นะมีคนแสดงความคิดเห็นนั้นทางเฟซบุ๊กอ่ะแบบไอ้ติ่งส้มน้อมต้มเลยก็แสดงออกมาไม่ใช่น้อมต้มเป็นอะไรก็แสดงออกมามันเกิดอาการมันทนไม่ได้อ่ะทำอะไรเพราะว่าไอ้จิตมันไปปรุงมันแต่งมันล้นออกมาไงมันก็เลยระบายมาทางเฟซบุ๊กนั่นทนไม่ได้จริงมันไม่ค่อยดีอ่ะมีอะไรก็เก็บไว้อย่าไประบายออกมาทาง Facebook โกรธใครเกลียดใครก็มาด่าทาง Facebook มันไม่เหมาะสมเลยไม่ดีเลยเนาะแล้วก็ตัณฑาทำให้ไม่ต้องไปเชิญกิเลสเกี่ยวกับความหึงความหวงสิ่งมันก็จะกระชับสิ่งเหล่านี้ออกไปได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างกับว่ามีปฏิหารทีเดียวก็คือเนี่ยพวกความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตึงเส้นเนี่ยตามยถาจะขจัดออกไปหมดเลยมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะมันอัศจรรย์เพราะว่าแม่ชีก็เปรียบเทียบตัวแม่ชีเมื่อก่อนอ่ะมีหมดอ่ะมีความเกลียดความหลงความรักตื่นเต้นวิตกกังวลความหึงความหวงไม่หมดเลยแต่ขณะจิตตอนนี้เป็นไงไม่มีเลยไม่มีแบบมันเหมือนชีวิตมันก็แบบจืดๆนะจืดๆไปปลายตื่นเต้นอะไรก็ไม่ตื่นเต้นไปเที่ยวอะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเปิดหูเปิดตาอะไรนะไม่ได้รู้สึกตรงนั้นมันเปิดหูเปิดตาเมื่อก่อนไปเปิดหูเปิดตาชอบสังสรรค์อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่เอาคนเยอะๆยิ่งไม่ไปเลยขี้เกียจอธิบายด้วยนะตอนนี้แบบมานั่งอธิบายอะไรใครเนี่ยไม่ค่อยอยากอธิบายแต่อันนี้มันเป็นการแบ่งปันคำมันคนละเรื่องกันอันนี้อธิบายที่แบบจงงุ่นอย่างนี้มาแก้ตัวอะไรกันไม่เอาใครอยากเข้าใจอะไรก็ตามแต่สะดวกแต่นี้ปาฏิหาริย์ของอัตมยตาข้อที่สี่ก็คือว่าอัตมยตาเนี่ยมันจะดึงจิตให้มันอยู่เหนือโลกในเมื่อมันไม่มีสิ่งที่เป็นคู่แล้วมันก็จะอยู่เหนือความเป็นคู่เหนือดีเหนือชั่วก็คือมันเป็นโลกุตระนั่นแหละอยู่ในโลกุตระธรรมแล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งได้แล้วเพราะตัณฑามันเห็นว่ามันเป็นสิ่งหลอกลวงที่ปรุงแต่งหลอกลวงหมดเลยมันไม่มีความโง่ถึงขนาดที่จะไปหลงไหลอะไรในโลกของการหลอกลวงมันหลอกไปหมดซึ่งเต็มไปด้วยการปรุงแต่งหมดเลยโลกโซเชียลเนี่ยปรุงแต่งเลยนะถ้าเรามีอัตตาญาณตาเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันก็จะดูว่ามันหลอกเราไม่ได้มันเป็นที่ตั้งไอ้ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความกุลาหลวุ่นวายมีอัตตาญาณตามันก็จะไม่ไหลไปไม่หลงไปไม่มันจะอยู่เหนือ
มีปัจเป็นปฏิหาริย์ที่แบบทำให้ดุลเขาเรียกดุลจิตให้มันอยู่เหนือโลกขึ้นไปปรุงแต่งอย่างที่ปรุงแต่งในทางวัตถุอย่างเช่นไอ้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงอ่ะปองวัตถุครับพวกขนมพวกอาหารอยู่ยานก็ปรุงแต่งนะปรุงให้มันเป็นวิจิตรวิสดารมันแบบให้เป็นไปตามความต้องการของคนอะความต้องการมันเป็นไปด้วยกิเลสหมดเลยอาหารก็ทำนู่นทำนี่อะไรมาเครื่องใช้ไม้สอยสารพัดอย่างเนี่ยหยุกยาด้วยปรุงแต่งให้ดูแล้วมันยุ่งนะมันยุ่งไปหมดเลยอาหารก็ไอรสเดิมๆไม่มีแล้วมันก็ทำเป็นอะไรเปรี้ยวมีใส่ชงใส่ชีสอะไรไม่ชีก็ทานไม่เป็นแล้วก็ในการปรุงแต่งด้านจิตใจก็อย่างเช่นเมื่อกี้ปรุงแต่งวัตถุอันนี้ปรุงแต่งด้านจิตใจก็ให้มันให้มีการศึกษามีความคิดมีความนึกไปเรียนศาสตร์นู่นศาสตร์นี้ปรุงแต่งให้เกิดความคิดไม่มีหยุดถ้ามีอตัญญาตามันหยุดแล้วไม่ศึกษาแล้วค่ะมันจบอยู่แค่นั้นจริงๆเนี่ยการศึกษาการเรียนศาสตร์นู่นศาสตร์นี้อันนี้มันเป็นการปรุงแต่งทางด้านจิตใจนะมันเป็นการปรุงแต่งอันนี้มาจากหนังสือของพ่อนะแต่มันมีอตัญญาตาตรงนี้ไม่ต้องแล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อหาปัจจัยหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะจะเรียนศาสตร์นู้นศาสตร์นี้อยากรู้เรื่องนี้มันก็มีอาการยึดตามไม่รู้แล้วไม่อยากรู้เรื่องอะไรแล้วคือมันจบที่จะรู้มีตรงนี้นะจบหมดแล้วมีอาการยึดตามมันก็เข้ามาปรุงแต่งไม่ได้มันก็เห็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเองมันอยู่เหนือวัตถุเหนือจิตใจแล้วเนื่องเพราะว่าการปรุงแต่งจึงไม่ปรุงแต่งอะไรด้วยประการทั้งปวงเนี่ยอันนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์ของอมยตาวิธีปาฏิหาริย์ข้อที่5ก็คือว่าทำให้หลุดจากสิ่งที่มันผูกพันอะไรก็แต่ข้าวของเงินทองลูกหลานสามีลูกหลานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีอมยตามันจะหลุดจากการผูกพันตรงนี้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยการผูกพันนะอยู่ด้วยความหวังการผูกพันมันเป็นตัวกักขังให้ทนทรมานนะผูกพันอยู่กับลูกไม่กล้าไปไหนอยากเห็นความเจริญของลูกมันก็กักขังเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นทาสแห่งบุคคลข้อผูกมัดที่ต้องทำทาสแห่งอารมณ์รักโลภโกรธหลงเกลียดโกรธเกลียดธาตุแห่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุแห่งเวทนาสุขกับทุกข์หรือเฉยๆก็เป็นธาตุมันทำให้หลงไหลวนเวียนอยู่กับความผูกพันตรงนั้นสนใจอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็ตัดตรงนี้ออกไปไม่ได้มันไม่พ้นจากความผูกพันความผูกพันนี่มันทำให้เกิดภพเกิดชาติโดยตรงเลยนะสังเกตคนที่อยู่ในวาระจิตสุดท้ายเขาจะผูกพันอะไรอ่ะเขาก็จะกลับไปเป็นอย่างนั้นจิตสุดท้ายมันเป็นยังไงเราไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าเราไม่เคยฝึกจิตมาจิตสุดท้ายเป็นไงไม่รู้บางทีนิมิตต่างๆที่เราลืมไปแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาได้อันนี้เกิดจากประสบการณ์ทำสมาธิของแม่ชีนั่นลืมเรื่องนี้ไปแล้วอ่ะมันมีนิมิตนี่เรื่องที่เราเคยทำไม่ดีมาสมัยเด็กๆไอ้นิมิตนี่มันเกิดขึ้นมามันลืมไปแล้วนะตอนเด็กๆเนี่ยตอนนี้แก่จะตายแหละมันยังโผล่ขึ้นมาได้เนี่ยมันมีกรรมนิมิตขึ้นมาให้เห็นถึงเวลามันก็เป็นตัวบ่งบอกพิจารณาเป็นตัวบ่งบอกเวลาจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ฝึกจิตฝึกวิปัสสนามาฝึกการฝึกจิตมาเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้มันอันตรายในวาระจิตสุดท้ายทีนี้ความผูกพันน่ะมันไม่พ้นกรรมไงพระเจ้าสอนให้อยู่เหนือกรรมให้ประพฤติสัมมตสิแม่ชีเคยพูดไปแล้วไม่มีตัวกูของกูพ้นจากกรรมไปอตมยตาเนี่ยมันช่วยให้อยู่เหนือกรรมมันพ้นจากวัฏฏะสงสารพ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆเพราะมันมีอตมยตามันควบคุมเอาไว้อันนี้เป็นปาฏิหาริย์ของอตมยตามีอตมยตามันพ้นหมดทุกอย่างแม้กระทั่งวาระจิตสุดท้ายมันก็
ไม่มีกรรมนิมิตอะไรที่ไม่ดีโผล่ขึ้นมาเพราะจิตมันวางได้อัตเมตตามันควบคุมอารมณ์ได้อันนี้มันเป็นปฏิหารของอัตเมตตาไม่ใช่อะไรแหละตอนนี้ปฏิหารของอัตเมตตาในข้อที่6ก็คือว่ามันทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติธรรมง่ายจริงถ้ามีตรงนี้มีอัตเมตตาแล้วมันจะง่ายขึ้นมากเลยเพราะอะไรมันมีสติปัญญาที่มันจะกำหนดว่ามันไม่เอาสิ่งนี้ที่มันปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยไม่เอาเลยไม่เอาทั้งปวงเลยมันทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติมันสลัดทิ้งออกไปได้มากเลยมันง่ายต่อการเห็นธรรมด้วยเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์เกิดญาณทัศนะจนสิ้นอสวะไปเนาะอารมณ์มันปรุงแต่งจิตไม่ได้อยู่กับการกำหนดรู้เนี่ยอันนี้มันก็มีอัตมยตาง่ายต่อการปฏิบัติง่ายต่อการเห็นธรรมต่างๆทีนี้อัตมยตาปฏิหารในข้อที่7ก็คือว่าให้มีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้นะคะนิพพานชั่วคราวแบบโลกๆที่เรียกว่านิพุติมันแปลว่าเย็นดับเย็นเหมือนกันนะนะแต่ถ้ามันจะยิ่งไปกว่านั้นมันต้องเป็นนิพพานจริงที่เรียกว่านิพพานนั่นแหละไม่ว่ามันจะเป็นชั่วคราวหรือจริงก็ยิ่งดีไปคือมันไม่มีไฟเข้าไปทำให้ร้อนอ่ะมันจะเย็นอ่ะอัตมยตามันจะป้องกันไม่ให้ผูกพันกับสิ่งใดอ่ะไม่ให้มีสิ่งใดมาปรุงแต่งได้ไม่มีไฟมันก็จะเย็นๆขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นตลอดกาลเป็นพระอรหันต์ไปคือมีนิพพานที่สมบูรณ์ก็เลยมีชีวิตที่เย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยนะขจัดออกไปง่ายๆก็ขับไล่ความร้อนออกไปทุกวันทุกวันอยู่กับความเย็นไปเรื่อยๆโดยใช้อัตมยตาเป็นเครื่องมือนี่คือเป็นปฏิหารของอัตมยตาอะไรที่มันร้อนทำให้จิตร้อนลนก็หยุดมันไปซะตัดมันออกไปอยู่อย่างเงี้ยไปทุกวันทุกวันมันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้มีปฏิหารข้อที่8อัตมยตามันช่วยให้อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่ามันจะเป็นเทวดาพระเจ้าอะไรผีสางอะไรก็แต่เนี่ยถ้ามีอัตมยตาเนี่ยไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าถ้ามีตรงอัตมยตามันไม่ต้องการอะไรแล้วไงไม่ต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยอะไรแล้วมันอยู่เหนืออำนาจของพระเจ้าอำนาจของอะไรอ่ะเทวดาอะไรต่างๆคือเราไม่ต้องการให้เขามาช่วยอ่ะคนที่เขาต้องการพระเจ้าเลยก็คือว่าเขาต้องการให้มาช่วยเขาแต่ถ้าเราไม่มีความทุกข์เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วอ่ะใช่ไหมมันเป็นไปในตัวมันมีความทุกข์มันกระจัดความทุกข์แล้วเราจะต้องไปบนบานสังเก่าเลยมันไม่ต้องแล้วนะมันช่วยตัวเองได้มันไม่มีตรงนี้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็จะอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละคือไสยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกมันศาสตร์เป็นศาสตร์ของคนหลับอัตมยตาเนี่ยมันช่วยเลิกได้นะไอ้พวกไสยศาสตร์มันดับทุกข์เองได้นะผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไอ้พวกไสยศาสตร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแม่ชีก่อนที่แม่ชีจะรู้ธรรมะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยแม่ชีชอบดูหมอดูชอบไม่รู้ชอบบางทีไปดูหมอบ่อยมากเลยนะบางทีก็ซื้อตำรามาอ่านเองเลยเขาเรียกเป็นไสมันก็เป็นไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ของคนหลับบนบานศาลเก่าอะไรนะกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาแล้วไม่บ่นไม่อะไรทั้งสิ้นละอันนี้แหละก็คือว่าอัตมยตามันอยู่เหนือไปอิทธิพลของไสยศาสตร์เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจะไม่บ่นแล้วเพราะไม่ได้อยากให้ใครมาช่วยอะไรแล้วมันจะช่วยอะไรยังไงทำไมมันก็ในเมื่อจิตมันไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรก็ไม่ต้องมีอะไรมาช่วยมันเป็นไปในตัวทีนี้ปฏิหารในข้อที่9ก็คือว่าอัตมยตามันทำให้อยู่เหนือความต้องการพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นแหละอยู่เหนือความต้องการคือไม่ต้องการแล้วอันนี้มันถ้าพูดกับคนที่ไม่เข้าใจก็จะบอกเอ้ยอะไรเนี่ยธรรมะขั้นสูงของพระพุทธเจ้าแบบไม่ต้องการไอ้ตรงนี้หรอมันไม่ต้องการแล้วมันก็จะยากอธิบายนิดนึงสำหรับคนที่อยู่ตรงนี้เขาจะเข้าใจว่ามันสรุปว่าคือเรามี
เริ่มแรกอ่ะเรามีพระรัตนตรัยเป็นหนทางปฏิบัติใช่ไหมเพื่อให้มันถึงจุดสู่ที่ไม่ต้องมีพระรัตนตรัยอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นความปรารถนาของพุทธองค์เราเดิมทีเรามีพระรัตนตรัยเป็นหนทางในการปฏิบัติจนถึงจุดที่ไม่ต้องการแล้วปล่อยแล้วเนี่ยแต่ถ้ายังไม่ถึงเนี่ยนะมันก็ยังไม่ถึงนิพพานยังต้องการอยู่ก็ยังไม่ถึงนิพพานจริงๆถ้าอย่างเช่นพระอรหันต์เนี่ยก็จะไม่ต้องการที่พึ่งไม่ต้องการอะไรมาแล้วท่านจะไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยฟังดูน่ากลัวไหมหรือไม่ของพระรัตนตรัยแล้วหรอสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ยังยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นะแต่ธรรมยถาเนี่ยจะช่วยทำให้ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องให้ใครมาช่วยตัวเองได้ดังนั้นมีธรรมยถาก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวน่ะเขาจะไปเอาทำไมอีกล่ะเพราะเขามีอยู่แล้วไงมันมีอยู่แล้วเป็นในตัวอันนี้ก็คือเป็นปฏิหารสูงสุดของธรรมยถานะอันนี้เป็นข้อที่สูงคือไม่ต้องการพระรัตนตรัยอีกแล้วเป็นข้อสุดท้ายของธรรมยถาคือเขาต้องการมันไม่ต้องการอีกต่อไปก็มันถึงจุดที่มันสูงจริงๆมันก็หยุดมันเลิกต้องการมันเลิกถึงแล้วเหมือนข้ามฟากไปพระรัตนตรัยก็คือหนทางการปฏิบัติก็เป็นพวกเรือแพอะไรอย่างเงี้ยมันถึงฝั่งแล้วมันก็ไม่เอาครับมันก็ไม่ต้องยกแพไปแต่ว่าในตัวเขามันเป็นพระรัตนตรัยอยู่แล้วไงหรือของอัตมโยเนี่ยเขาจะมีเขาอยู่แล้วอันนี้เป็นพุทธเจ้าบอกว่าต้องการให้เป็นอย่างนี้เลยนะให้ขึ้นไปถึงจุดที่ไม่ต้องการพึ่งพาอะไรอีกต่อไปเป็นความปรารถนาของพุทธองค์ของเรามันเป็นโลกุตระนี่คือปฏิหารสูงจุดอย่างยิ่งของอตมยตานะพุทธศาสนาต้องการอย่างนี้เพื่อให้หมดจากตัวตนไม่ต้องมีปัญหาอะไรอีกต่อไปอันนี้เป็นข้อที่สุดท้ายเลยนะแต่ว่ามันมีข้อสิบขึ้นมาว่าอาตมยตามันทำให้พุทธศาสนาอยู่เหนือสุดกว่าศาสนาอื่นๆนี่อาตมยตามันช่วยให้พุทธศาสนาอยู่เหนือกว่าศาสนาใดๆเป็นยอดสุดแห่งศาสนาทั้งปวงเพราะหมดจากตัวตนถาวรอันนี้เราไปพูดกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นอ่ะมันก็พูดไม่ได้นะถ้าเราไม่มีศิลปะในการพูดให้เขาเข้าใจเขาก็จะบอกว่าเราไปด้อยค่าเขาอะไรเงี้ยเนาะก็ถ้าเราไม่แน่ใจตัวเองว่าจะพูดเขาก็ใจได้ก็ไม่ต้องพูดศาสนาเนี่ยมันก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนั่นแหละนะมันดําเนินมาสูงขึ้นมันก็หมดตัวตนอะถึงว่างจนถึงสุขศาสนาพุทธของเรานะมันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งถ้าดําเนินมาสูงขึ้นมันก็หมดตัวตนก็ว่างจนถึงที่สุดนั่นแหละมันยอดสุดของวัฒนธรรมของศาสนาพุทธศาสนามันเป็นแบบนี้แต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าการไม่มีตัวตนนี่แหละมันเป็นสุดท้ายมันมีจุดจบในทางโลกมันไม่มีจุดจบนะแต่ในทางพุทธศาสนามันยังมีจุดจบคือถ้ายังมีตัวตนอยู่มันยังไม่จบแต่ถ้ามันไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่ยึดถือไม่อะไรแล้วใช่ไหมมันก็จะว่างจนว่างอย่างยิ่งว่างจากความหมายแห่งตัวตนไม่มีความหมายแห่งอัตตาและเป็นจุดสูงจุดของพุทธศาสนาสูงกว่าศาสนาใดๆที่มีในโลกจบจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละจะจบ10ข้อเนาะอย่างนี้สรุปให้ฟังว่าสรุปปาฏิหาริย์แห่งอตมยตาก็มีข้อหนึ่งอะช่วยให้อยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้ปรุงแต่งจิตได้ไม่มีสิ่งมายั่วมาเย้าจิตให้มันไหลตามไปได้ตามสิ่งแวดล้อมอันที่สองก็คือช่วยอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่มีดีมีชั่วแหละเราจะไม่มีดีมีชั่วถ้ามีอตมยตาแล้วก็ที่สามช่วยไม่ต้องเผชิญหน้ากับกิเลสเพราะอตมยตามันปรุงแต่งไม่ได้มันก็ไม่มีกิเลสเข้ามารบกวนมันก็ไม่ต้องเผชิญหน้าเป็นตัวไปสี่ปฏิหารที่มันอยู่เหนืออารมณ์ร้ายให้อยู่เหนืออารมณ์ร้ายอารมณ์โกรธเกลียดหลงอะไรเงี้ยมีอตมยตามันจะอยู่เหนืออารมณ์พวกนี้มันจะไม่มีอารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์หวาดกลัวอะไรมันจะไม่มีแล้วก็ข้อที่5คือเป็นดุลจิตให้อยู่เหนือโลกเหนือดีเหนือชั่วเหนือบาปในบุญอันที่6ก็คือง่ายต่อการปฏิบัติธรรมช่วยเห็นธรรมได้ง่ายเห็นไตรลักษณ์เห็นญาณถึงญาณทัศนะแล้วก็อันที่7บรรลุนิพพานกันที่นี่และเดี๋ยวนี้มีอตมยตาเนี่ย
ันที่8ก็ช่วยให้อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวไปแล้วอันที่9ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปข้อนี้ถ้าไม่อ่านรายละเอียดก็จะแบบเข้าใจผิดกันเนาะคนที่ยังไม่ถึงตรงที่มีอัตมยตาเนี่ยเขาก็จะวิไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะทำยังไงกันอันนี้ข้อที่10ก็คือทำให้พุทธศาสนาอยู่บนยอดสุดเหนือกว่าศาสนาอื่นคือปัสจักอัตตาตัวตนออกไปถึงความว่างอย่างนี้อันนี้มันอยู่เหนือศาสนาอื่นแล้วเพราะศาสนาอื่นยังมีตัวตนนะยังมีอัตตาอยู่มีพระเจ้าไงอันนี้คือปฏิหารแห่งอัตตมยตามีเมื่อไหร่ก็จะเห็นอัตตมยโยก็จะเป็นอัตตมยโยเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเป็นการได้ที่ดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยบอกพบพระพุทธศาสนาที่มีสิ่งประเสริฐที่สุดแล้วคือมีอัตตมยตาขอให้มองเห็นความอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์ที่นำไปสู่จุดที่ต้องการได้อย่างทันเวลานะคือมีเวลาที่จะได้รับประโยชน์สุขจากสิ่งนี้ไม่ตายเสียก่อนอันนี้เป็นคำที่หลวงพ่อบอกว่าควรได้รับประโยชน์จนกว่าแบบไม่ให้ตายเสียก่อนให้ได้ให้รับประโยชน์ตั้งที่นี่และก็เดี๋ยวนี้ด้วยตัมมิตราเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับเป็นคำของหลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวเอาไว้แม่ชีก็เอามาเผยแพร่ต่อเอามาบอกเล่าต่อแต่ไม่แน่มันอาจจะเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่เคยเทศนาไว้คิดว่าฟังคนละเวอร์ชันกันก็แล้วกันเนาะอันนี้แม่ชีก็เอามาเผยแพร่หลวงพ่อท่านคำของหลวงพ่อท่านที่ได้เทศนาเอาไว้ให้พวกท่านได้ฟังก็วันนี้ก็มีหัวข้ออยู่เท่านี้มีท่านใดอยากคุยหรือสนทนาธรรมได้ทุกอย่างนะคะก็ไม่ชิงหายไป2อาทิตย์มีท่านใดสงสัยอยากถามอะไรก็เชิญได้นะคะไม่ต้องถามในหัวข้อก็ได้ค่ะคราวหน้ามันเป็นวัน